อธิบายการทำงานของตัวสวิตช์ MIDI สวิตช์ตัวนี้นะครับที่ใช้คอนโทรลไทม์ไลน์นะครับตัวนี้เป็นของ Disaster Area นะครับรุ่น DMC รุ่นนี้รุ่นเก่าละมี3ปุ่มตัวนี้มันจะต่างจากมันติดสวิตช์ที่ใช้ควบคุมทำสไตรมอนไทม์ไลน์หรือว่าสไตรมอนตัวอื่นก็คือตัวนี้จะแบบสั่งการด้วย MIDI ครับจะไม่ได้แบบยิงเข้าช่อง EXP ก็คือจะต่อแบบสาย MIDI เข้าไปที่ไทม์ไลน์เลยนะครับอันนี้มันมีดีกว่ายังไงก็คือปกติถ้าเป็นมัลติสวิตช์อะเวลาต่อเราจะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้มัลติสวิตช์เพื่อแบบไว้เลื่อนแบงค์หรือว่าจะใช้เป็นตัวแบบไว้กดอัดลูปคือใช้ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอาแล้วก็ไปเซตที่ตัวไทม์ไลน์แต่ว่าตัวเนี้ยต่อปุ๊บก็คือสามารถใช้ได้ทุกโหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอัดลูปเวลาเล่นอัดลูปหรือว่าจะเป็นแบบตัวเลื่อนแบงค์ของตัวไทม์ไลน์ได้เลยก็คือทำงานได้ค่อนข้างครอบคลุมกว่าแล้วก็สมมติตอนที่เราอัดลูปเราอยากเบาวอลุ่มของเสียงลูปลงก็ทำได้ตัวนี้ทำได้หมดเลยรีเวิร์สลูปอะไรทำฮาล์ฟไทม์ของลูปก็ทำได้หมดเลยครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้มันจะมีอยู่3ปุ่มปุ่มซ้ายกับปุ่มขวานี่ก็เป็นปุ่มไว้ใช้ทำงานทั่วไปแต่ว่าปุ่มกลางนะครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เลือกสีของตัวเนี้ยอย่างตอนนี้เราอยู่โหมดสีฟ้าใช่ไหมครับสีฟ้านี่ก็คือจะไว้สำหรับเลื่อนแบงค์เดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะครับตอนนี้เป็นสีฟ้าอยู่ก็กดนี่แบงค์99แบงค์98นี่คือเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆจะเลื่อนแบงค์มาเพิ่มขึ้นก็กดปุ่มขวานะครับประมาณนี้ครับนี่คือไว้ใช้เลื่อนแบงค์คือปุ่มสีนี้ต่อไปแล้วก็ส่วนเอฟเฟกต์อ่ะก็เราก็กดใช้งานได้ตามปกติเลยจะใช้อันไหนอันนี้ก็แค่ไว้เลื่อนแบงค์นะครับต่อไปจะเป็นกดปุ่มกลางอีก1ครั้งกด1ครั้งปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวอันนี้คือเหมือนเข้าไปอีกโหมดนึงโหมดนี้จะกลายเป็นโหมดเอาไว้เรคคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรคคอร์ดให้ดูนี่ก็เราก็ใช้เอฟเฟกต์ตัวไทม์ไลน์ได้ตามปกติเลยสมมติอันนี้เป็นเสียงดีเลยกดปุ่มนี้กดปุ่มอัดกดอีกทีก็คือจะครบลูปแล้วก็โอเวอร์ดับไปได้เรื่อยๆส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสต็อปนะครับลองดูนะครับนี่ก็จะวนลูปไปเรื่อยๆเลยถ้ายังขึ้นสีฟ้าอยู่ก็แสดงว่าเรายังอัดอยู่ก็ยังอัดดับไปได้เรื่อยๆนะครับเช่นไม่โอดับก็กดออกตอนนี้ก็ยังเพย์อยู่พอจะสต็อปก็กดปุ่มนี้กดเพย์สต็อปคือปุ่มนี้เลยเริ่มอัดใหม่ก็ตรงนี้ใหม่นะครับเช่นประมาณนี้นะแต่ว่าข้อพิเศษคือตัวเนี้ยพอเราอยู่ในโหมดลูปสีเขียวใช่ไหมครับเรากดไปสีหนึ่งเป็นสีแดงเราสามารถทำ reverse loop ที่เราอัดเมื่อกี้ได้หรือทำ half time ก็คือจะยืด loop ที่เราอัดเมื่อกี้เป็น2เท่าประมาณนี้นี่คือโหมดสีแดงเอาไว้ทำ reverse กับทำ half time ต่อไปเป็นโหมดสีขาวนี่เอาไว้ลดหรือเพิ่มเสียง loop ครับอย่างเช่นตอนนี้เราลดเสียง loopเนี่ยลูปก็จะเบาลงเป็นเหมือนวอลุ่มอะครับวอลุ่มเสียงลูปที่เราอัดไว้จนดังกว่าได้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาสีฟ้าสีน้ำเงินก็คือโหมดเดิมเอาไว้เลื่อนแบงค์เราก็ใช้งานได้ตามปกติเลยกลับมาที่โหมดสีเขียวก็คือที่เราเอาไว้เรคคอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานของไอ้ตัวMIDI คอนโทรลตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูครับ